ของกองทัพบกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็หลายคนติดตามข่าวตั้งแต่ช่วงกลางวันช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ของแม่ทัพภาคที่4เดินทางกลับจากหาดใหญ่ค่ะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องต้องร่อนลงจอดอย่างฉุกเฉินนะคะงานนี้นี่โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าผู้ที่อยู่ในเฮลิคอปเตอร์ลำนี้บาดเจ็บไปทั้งหมด7นายด้วยกันรวมถึงแม่ทัพภาคที่4หลายท่านบาดเจ็บหนักนะคะไปดูคลิปหน่อยค่ะเอาไหมมันมีเจ้าสองเจ้าเขือเจ้าหนี้มันไม่ได้เจ้าหนูคนอาบีเลี้ยงไก่ตุ้มทำมือร้อนช่วยร้อนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่นาทีชาวบ้านช่วยกันหามตัวท่านแม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทเกรียงไกรศรีรักออกจากซากเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk หลังจากเครื่องยนต์ขัดข้องต้องลนจอดอย่างฉุกเฉินกลางสวนยางพาราที่บ้านคลองยนต์ตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา 9:30 ในช่วงเช้าของวันนี้แต่ตอนลงจอดในเครื่องเกิดตกกระแทกต้นไม้เครื่องเสียการทรงตัวทำให้พลโทเกรียงไกรแม่ทัพภาค4บาดเจ็บสะโพกเจ็บที่หน้าอกนะคะสะโพกท่านหักนะคะคือตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีการกันชาวบ้านออกมาบอกอย่าเข้าไปอย่าไปคือกลัวว่าเกิดเครื่องเป็นอะไรขึ้นมาชาวบ้านระเบิดขึ้นมาใช่ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบจะเดือดร้อนจะบาดเจ็บไปด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยคือทนไม่ไหวชาวบ้านต้องเข้ามาช่วยกันเพราะไม่มีใครช่วยไงครับแล้วดูเหมือนตอนก่อนที่จะมีปัญหาเนี่ยมีคำสั่งจากตัวท่านแม่ทัพเนี่ยแหละบอกคือเป็นวิสัยของทหารน่ะที่เขาฝึกมานะเขาบอกต้องไปหาจุดที่มันห่างไกลชุมชนอ่ะแต่ลงกลางสวนยางพาราแล้วต้นยางพาราบางทีมันเป็นแบบพื้นที่ที่แบบเป็นร่องคือมันแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างอ่ะร่องระหว่างสวนมันค่อนข้างแคบนะคะแต่นอกจากท่านแม่ทัพภาคที่4ยังมีทหารบนเครื่องประกอบด้วยนักบิน2นายช่างเครื่อง2นายช่างภาพ1นายทหารคนสนิทรวม6นายบาดเจ็บจากแรงกระแทกด้วยค่ะบางนายขาหักแต่ทุกคนรู้สึกตัวดีนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านในพื้นที่รีบเข้าช่วยนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนค่ะเหตุการณ์นี้ท่านโฆษกกองทัพภาคที่4พลตรีปราโมทพรหมอินทร์บอกว่าเกิดขึ้นในช่วง 9:30 ตอนเช้านะคะแม่ทัพภาค4พร้อมคณะเดินทางจากค่ายเสนานรงค์ที่หาดใหญ่สงขลามุ่งหน้าไปค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีด้วยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้แต่ระหว่างทางเกิดเหตุการณ์ผิดปกติค่ะนักบินตัดสินใจนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินระหว่างนั้นแม่ทัพภาค4สั่งการให้นักบินหาพื้นที่ห่างไกลบ้านผู้คนมากที่สุดเพื่อนำเครื่องลงจอดลดผลกระทบและการสูญเสียอย่างที่พี่โจเล่าไปแล้วฟังท่านโฆษกค่ะซึ่งจุดนี้นะครับถ้าเราสังเกตดูก็ห่างจากตรงนี้ประมาณ50เมตรเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ลงได้แต่เนื่องจากว่าความพยายามในการบังคับเครื่องในช่วงนั้นอาจจะหมดไปเครื่องเลยตกนะครับตอนที่เรานำท่านแม่ทัพขึ้นฮอพยาบาลฉุกเฉินไปเนี่ยท่านค่อนข้างมีอาการปวดที่บริเวณสะโพกนะครับแล้วก็ความดันตกเล็กน้อยทางทีมแพทย์ก็ได้ทำการช่วยเหลือตามอาการเมื่อไปถึงมอ.เนี่ยตอนนี้แม่ทัพอยู่ในความดูแลของแพทย์เฉพาะทางนะครับสำหรับอาการของผู้ที่อยู่บนเครื่องตอนนี้ทั้งหมดนะคะท่านแม่ทัพภาค4พลโทเกรียงไกรมีอาการบาดเจ็บกระดูกสะโพกหักตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดอาการท่านดีขึ้นแล้วจะย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎที่กรุงเทพหรือเปล่าเพราะเห็นท่านนายกก็พูดอยู่เหมือนกันเพราะจริงๆโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยจะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องของกระดูกเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูอาการท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนพันตรีประสานด้วงชานักบินมีแผลถลอกที่มือข้างขวาปวดต้นคอหลังแล้วก็สะโพกค่ะร้อยเอกวิสารชูสังกิตท่านนี้เป็นนายทหารคนสนิทแม่ทัพภาค4มีแผลที่คางมีแผลเปิดแล้วก็ท่านร้อยเอกวิสารเนี่ยอาการค่อนข้างหนักนะเพราะมีกระดูกโผล่ที่หัวไหล่ข้างซ้ายด้วยค่ะปวดบวมผิดรูปแขนขวาปวดบวมผิดรูปนะคะร้อยโทนัทโลหากาศค่ะนักบินปวดต้นคอด้านขวามีรอยช้ำขนาด1ฝ่ามือมีบาดแผลจ่าสิบเอกธีรพงษ์คูหาแก้วค่ะช่างเครื่องมีบาดแผลรอยช้ำตามร่างกายจ่าสิบเอกพิษณุพันเตช่างเครื่องต้นขาขวากระดูกหักและสิบเอกพีรวิทย์โอสถเจริญกระดูกต้นขาข้างขวาหักกระดูกสันหลังหักค่ะส่วนเฮลิคอปเตอร์ที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้คือเฮลิคอปเตอร์แบบฮอท60หรือ Black Hawk นั่นเองนะคะหลายคนคุ้นกับหนัง Black Hawk Down ราคาไม่ถูกนะรับประมาณ500ล้านบาทนะคะส่วนหมายเลขเครื่องหลายคนบอกขอดูหน่อยหมายเลขเครื่องอะไรพรุ่งนี้วันสำคัญ7003ค่ะได้รับความเสียหายอย่างหนักส่วนสาเหตุที่ทำให้เครื่องขัดข้องตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ค่ะจริงๆฮอลำนี้นะฮะหมายเลข7003เนี่ยก่อนหน้านี้เคยเกือบจะเกิดอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งนะ
เมื่อกุมภาพันธ์ปี59ถ้าจำกันได้ตอนนั้นน่ะพลโทสันเสริญตอนนั้นเป็นพลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักณขณะนั้นนะฮะพร้อมเจ้าหน้าที่คนสนิทเนี่ยและสื่อมวลชนรวมประมาณสัก10คนได้กำลังจะบินอยู่แล้วตอนนั้นจำได้ไหมฮะกำลังจะกลับกรุงเทพลงพื้นที่อุทัยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไอ้ช่วงสตาร์ทเครื่องเตรียมที่จะขึ้นเนี่ยไฟมันมีปัญหามันกระพริบมันเครื่องมันไม่ดับนักบินตัดสินใจเลยพยายามจะแก้แล้วแก้ไม่ได้ยกเลิกภารกิจนั้นนะครับโอ้โหไม่งั้นก็มีปัญหาอีกนะฮะค่ะส่วนนางไพรวันวัฒน์ทองอายุ40ปีชาวบ้านคนแรกที่เห็นเหตุการณ์และเข้าไปช่วยนะคะบอกว่าขณะที่เกิดเหตุได้เข้าไปช่วยแล้วก็ได้ยินเสียงเครื่องบินฟาดกับต้นยางอย่างแรงก็รีบเข้ามาดูใกล้ๆพบว่าเป็นหอทหารตกลงมาก็เลยเข้าไปช่วยดึงตัวออกมาตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นแม่ทัพภาค4รู้แค่ว่ามีคนเจ็บค่ะค่ะได้ยินเสียงเครื่องบินมันฝ่าต้นยางค่ะแล้วก็เกิดอ้วกขึ้นนิดนึงแล้วก็พลัดลงครับไม่ถึงกับว่าเร่งนะค่ะพี่ก็จอดรถแล้วก็วิ่งเข้าไปช่วยพี่ก็งัดกระจกเข้าไปแล้วก็ไปเรียกแล้วก็ช่วยกันดึงออกมาตอนนั้นรู้ไหมว่าเป็นแม่ทัพภาคที่4ค่ะไม่ดีนะชาวบ้านเข้าไปช่วยได้เร็วนะครับเพราะชาวบ้านก็อยู่ตรงสวนยางนั้นพอดีด้วยโอ้ดูซ่าสิคุณผู้ชมทางผู้บัญชาการทหารบกพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้บิ๊กบี้นะฮะกำชับให้ตรวจสอบความเสียหายเลยเพราะว่านี่คือส่วนของชาวบ้านด้วยนะฮะทั้งทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ขอบคุณชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเลยขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับถือว่าเข้าไปกู้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยลดความสูญเสียได้เยอะครับเรียกว่าบิ๊กบี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเรียนรุ่นเดียวกับท่านแม่ทัพภาคที่4ด้วยนะคะพลโทเกรียงไกรเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเลยนะคะคส่วนพลเอกคงชีพตันตระวณิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมแสดงความเป็นห่วงกำลังพลที่ประสบเหตุทั้งหมดและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกนายค่ะได้มีการสั่งการให้กรมน.และทบ.เข้าไปช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมดให้ดีที่สุดส่งโรงพยาบาลในพื้นที่และให้พิจารณาตามความจำเป็นถ้าต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งกลับตามสายแพทย์เข้ารับการรักษาต่อไปค่ะอีกคนหนึ่งร่วมรุ่นแต่ไม่ใช่ทหารนะเป็นร่วมรุ่นวปอวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเนี่ยนะฮะคุณหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยวันนี้บินไปเลยนะฮะไปเยี่ยมนะฮะหลังจากที่ทั้งหมดนั้นประสบอุบัติเหตุนะครับก็บอกเป็นเพื่อนรุ่นพี่ร่วมรุ่นวปอ61เลยนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปเยี่ยมพลโทเกรียงไกรแม่ทัพภาคที่4ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์หาดใหญ่นะครับก็แกก็มาอัปเดตอาการให้ฟังอ่ะกระดูกเชิงกรานหักเสียเลือดออกภายในนะฮะแล้วก็ผ่าตัดแต่ตอนเนี้ยผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทางเซโนก็บอกว่ามั่นใจว่าท่านแม่ทัพเนี่ยท่านเข้มแข็งก็ชายชาติทหารนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคือเห็นบอกว่าอย่างตอนที่รองอนุทินลงพื้นที่ใช่ไหมครับทางด้านของแม่ทัพภาค4ก็จะมาคอยต้อนรับมาคอยดูแลอย่างดีเพราะเป็นลิตรเพื่อนร่วมรุ่นวปอด้วยกันแล้วก็จริงๆเพื่อนร่วมรุ่นทหารด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าฉายาของแม่ทัพภาค4คืออะไรนะคะบักอึดบักอึดบักอึดนั่นหมายความว่าแข็งแรงมากเวลาเพื่อนเป็นอะไรเวลาใครตกน้ำอะไรเงี้ยท่านจะต้องเป็นคนช่วยดูแลคนอื่นคือแข็งแรงมากเพื่อนร่วมรุ่นเลยบอกงานนี้ต้องหายต้องรอดเพราะฉายาบักอึดแบบนี้แต่คราวนี้เนี่ยนะคะคือหลายคนบอกเอ๊ะท่านแม่ทัพภาค4ท่านแขวนพระอะไรคะหลายคนเชื่อจริงๆมีพระอะไรดีใช่ทั้งตัวแม่ทัพภาคที่4เองทั้งตัวนายทหารที่อยู่บนเครื่องด้วยนะฮะนี่คุณผู้ชมไปดูแล้วกันนี่ค่ะพลโทเกรียงไกรเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่ใกล้คิดบอกว่าพระเครื่องประจำกายที่ต้องอาราธนาขึ้นคอทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่คือพระกริ่งปวเรศรุ่น2วัดบวรนิเวศวิหารวันนี้พี่เล็กวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารบางกอกโพสต์เนี่ยบอกเหมือนกันว่าเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะที่จับอะองค์ที่จับอะแล้วก็ปกติเนี่ยที่ขึ้นห้อยคอเนี่ยท่านจะต้องมี5องค์ใช่จะต้องใส่ประจำ5องค์ไม่รวมกับองค์อื่นๆที่แล้วแต่ภารกิจก็จะมีเหมือนแต่ละองค์ก็จะมีพุทธคุณในแต่ละทางไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497หลวงพ่อโสธรและเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินรวมไปถึงเหรียญพระธาตุชัยยาของอาจารย์แดงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมธาตุชัยยาซึ่งอีกด้านหนึ่งของเหรียญเป็นตราแผ่นดินอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระที่ดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะท่านเป็นคนสุราษฎร์ใช่นะส่วนแม่ทัพภาคที่4ท่านบอกว่าเหรียญที่ไม่เคยห่างไกลเลยพระกริ่งปวเรศค่ะเป็นเหรียญที่ท่านเคารพบูชาเป็นอย่างมาก
แต่ท่านก็บอกกับเราด้วยว่าสิ่งที่ท่านยึดมั่นและทำมาตลอดก็คือทำดีคิดดีถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดคุ้มครองได้ค่ะเห็นไหมฮะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยแล้วก็แต่หลายคนเชื่อว่านอกจากพระกลิ่งปวเรศที่ท่านเคารพนับถือแล้วเนี่ยหลวงปู่ทวดนี่พุทธคุณเรื่องแคล้วคลาดเรื่องปลอดภัยนี่ก็หลายคนก็เชื่อแบบนี้นะครับเออน่าสนใจนี่คือพระเครื่องที่แม่ทัพพระที่สี่นั้นอาราธนาขึ้นคอจำได้ไหมถ้าเป็นแบ็คฮอคเนี่ยโหนี่คนนี้เลยพลตรีตะวันตอนสมัยที่แก่งกระจานแก่งกระจานเนี่ยปีที่แล้วปี2554เป็นข่าวที่เศร้ามากจริงๆอยากจะย้อนรอยเวลาคิดถึงแบ็คฮอคขึ้นมานี่หน้าพลตรีตะวันขึ้นมาเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยเคยมีประสบการณ์ร่วมในข่าวนี้มาด้วยนะครับเพราะตอนนั้นมีเฮลิคอปเตอร์กองทัพบกเนี่ยนะครับไปประสบอุบัติเหตุก่อนแล้วคณะของพลตรีตะวันเนี่ยก็นั่งแบ็คฮอคขึ้นไปเพื่อที่จะไปรับคือจริงๆตกไปแล้วก่อนหน้านั้น2ลำเบลอีกลำลำแรกเป็นฮิวอี้ใช่ก่อนแล้วก็เอาเบลเนี่ยเข้าไปช่วยเบลก็ตกอีกแล้วก็เอาแบล็คฮอคที่พลตรีตะวันนำขึ้นเนี่ยเป็นลำที่3ซึ่งท่านพูดก่อนที่จะขึ้นเลยบอกว่าจะต้องไปช่วยเพื่อนทหารเนี่ยกลับบ้านให้ได้ไปรับน้องไปรับน้องกลับบ้านให้ได้มีสื่อมวลชนด้วยน้องสอนช่อง5ค่ะโอ้โหครั้งนั้นเสียชีวิตกันเยอะมากก็เป็นข่าวที่เศร้าสะเทือนใจนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้คือพี่เล็กวาสนานานุ่มแกพูดด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบล็คฮอคเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ปลอดภัยที่สุดนะปกติที่เกิดอุบัติเหตุจะเป็นฮิวอี้เราจะได้ยินบ่อยๆกับเบลแต่ว่าแบล็คฮอคเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือเหตุการณ์ที่แก่งกระจายเมื่อ11ปีที่แล้วนั่นคือครั้งแรกนะใช่ฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับแต่ได้ข่าวว่ากองทัพจะมีการจัดซื้ออีกประมาณ4ลำงบประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทเงี้ยนะเดี๋ยวก็มีวิพากษ์วิจารณ์กันตามมาค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม